สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอิวสุดสเตลนะครับตัวนี้เป็น V คอร์สนะครับ4คูณ4แท้เลยคราวนี้ทำการปลดล็อกหน้าจอครับเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการปลดล็อกหน้าจอนะฮะไม่ได้ยากนะครับเรามีชุดนะครับสำเร็จรูปนะครับเป็นปลั๊กสำเร็จรูปนะครับขั้นตอนแรกนะว่าให้เราถอดจอออกมานะครับโดยการงัดในด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะครับออกมาแล้วก็ในส่วนของหน้าจอออกมาทำการปลดปลั๊กออกมา1ตัวฮะปลั๊กตัวนี้อยู่ตรงนี้นะบริเวณนี้เดี๋ยวผมสักครู่ครับเสียงดังด้วยฮะติ๊งๆนี่ฮะปลั๊กนี้นะฮะทำการวายสายนะครับเป็นปลั๊กสำเร็จรูปนะฮะของเดิมจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะฮะสีขาวตัวนี้เลยนะครับเราทำการเอาปลั๊กตัวนี้ออกจากตัวเครื่องเล่นนะครับเสียบคอมกลางด้วยปลั๊กนะครับปลดล็อกของเรานะครับแล้วก็เสียบปลั๊กปลดล็อกกลับคืนไปนะครับอย่างนี้ครับจากนั้นก็ลงสายกาวนะครับเส้นนี้เป็นสายกาวยึดน็อตตรงไหนก็ได้นะครับในตัวรถก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการปลดล็อกหน้าจอใน Isuzu D-Max V-Cord นะครับโอเคครับสนใจปลั๊กก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าแดมครับ0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ